ช่องสไตรก้ามี Facebook Fanpage แล้วนะครับอย่าลืมไปกดถูกใจและกดติดตามกันด้วยเอาละครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะฮะตอนนี้เราก็กลับมาอยู่กับเกมเกาะไดโนเสาร์กันอีกเช่นเคยแล้วก็วันนี้นี่เราอยู่กับเจ้าทริซิโนนะฮะมีพี่ออสนากาเซเว่นคนเดิมนะแล้วก็น้องแบงค์ที่มาร่วมเล่นกับเราเนี่ยเมื่อวานเราถูกเปรี้ยวนะโดนกัดไปจนตายสำหรับวันนี้นี่เราจะออกไปเปรี้ยวบ้างนะฮะโดยแผนของเรานี่จะไปออกล่าพวกสัตว์กินเนื้อแม้จะเจอตัวไหนเราจะฆ่าให้หมดตัวเมียก็จะสีจางๆนะตัวผู้จะสีอย่างนี้แหละสีส้มๆตอนนี้ยังปรับสีไม่ได้นะแล้วก็ดมกลิ่นไม่ได้เราก็จะหาอาหารแบบสุ่มๆเอาแล้วกันเจ้าไก่นี่ก็เดินไวอยู่นะความเร็วก็ถ้าวิ่ง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือว่า38ป่ะ38นะถือว่าเร็วพอๆกับกีก้าหรือว่าเร็วกว่ากีก้าประมาณนั้นวันนี้พี่ออสกลับมาแล้วนะฮะจะให้เขาเป็นนายพรานเหมือนเดิมน้ำเลยพี่พี่อยากไปเปรี้ยวไหนดมก่อนดมก่อนดมไม่ได้ดมก่อนดมนะเอ้าเดี๋ยวดมรู้แล้วรู้แล้วไอ้ละไอ้ละดมนี่เหมือนการดมแบบดมได้คลาสสิกอย่าบอกนะว่าฝนจะตกถึงฝนจะตกแล้วเราก็ไม่มีปัญหาอะไรนะเพราะเราดมไม่ได้อยู่ดีไม่มีผลเดี๋ยว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 หินข้างหน้าไม่ใช่แล้วเราต้องกลับไปข้างหลังแล้วตอนนี้ก็จะมีน้องอีกคนหนึ่งนะฮะเป็นมีอาหารพี่กินไหมเรามาลุมกินอาหารตรงนี้ดีกว่ามีน้องอีกคนหนึ่งจะเข้ามานะฮะเป็นน้องบอสที่เคยเล่นกันเมื่อก่อนเออที่ลืมละเราลืมใครรู้ปะเราลืมกาฟิลขออนุญาตนะฮะถ้ากาฟิลอยู่ดูคลิปนี้อยู่นะของสไตก้าขับนะฮะขอให้กลับมานะครับมาเล่นดีเอลเหมือนเดิมนะฮะพวกเราสไตก้ารอคุณอยู่นะสมุนครับนั่นแหละครับโทษแหนั่นแหละครับหายโกรธแล้วขอโทษฟิลมีการงอนกันเล็กน้อยเฮ้ยนี่มันนิ้วอะไรเนี่ยนี่อะไรนิ้วสามนิ้วอะไรนี่คืออะไรโอ้ยชิบหายแล้วบกบกอุ้ย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 พูดเอาคือเช่าไก่ง่วงเราจะเอาชีวิตรอดกันให้จงได้ในวันนี้เราจะไม่ตายนะเราจะไม่ตายแบบพาร์ทที่แล้วเราจะตายแบบอื่นใครเสกผลหรือเปล่าไม่แน่ใจพี่เดี๋ยวคงหยุดมั้งอันนี้เขาเรียกว่าป่าอะไรอ่ะเหมือนป่าดงดิบไม่รู้จะเรียกอะไรที่เรียกกว่าชายเลนอ่ะเนี่ยมันไม่ชายเลนเหมือนเดิมแล้วผมว่ามันเหมือนป่าดงดิบมากกว่าป่าดงดิบแต่ก็แล้วแต่จะเรียกแต่ก่อนมันเป็นชายเลนไหมอ่ะที่เรียกแต่ก่อนป่ามรณะเพราะมรณะเอาไงเข้ามาตายทุกตัวหิวหลงตายหลงตายมาละสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคนดูบอสสวัสดีคนดูสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวเชิญบอสก่อนแป๊บหนึ่งเข้าเกมยังเข้ามาแล้วในยูทูบเลยโอเคตามตูดมาเลยตามตูดมาเลยโอเคและแล้วเราก็อยู่กันครบพร้อมหน้าพร้อมตานะดาร์กบอสซึ่งเป็นตัวคู่ก็มาถึงแล้วเราก็จะจับคู่กันแบบนี้แหละแต่ว่ายังวางไข่ไม่ได้นะเพราะว่ายังไม่ได้อยู่ในฤดูผสมพันธุ์ของเจ้าลิซิโนนะฮะอันนี้ก็แล้วแต่กดเซิร์ฟนะว่าจะให้อยู่ในฤดูไหนแต่ช่วงนี้เราก็เดินเล่นไปแบบนี้แหละแล้วก็ไปหาตบพวกกินเนื้อช่วงนี้วางไข่ไม่ได้หรอกใช่พี่ฝนมันตกอันนี้จะสาระไหมเนี่ยสาระหรือจะมุกรอฟังเดี๋ยวไข่ชื้นใช่ไหมไข่ขึ้นลาเป็นสังฆัง
เลยวางแผนได้ถึงกับนี่ไงพี่ซ้ายมือนี่ไงทางนี้เนี่ยตรงข้ามโดมไหมอ่ะเดี๋ยวถ้าเราลงไปมันจะเป็นทะเลอ่ะมันต้องตายนี่เลยไงตรงไปแล้วขึ้นเขาสักลูกอาจจะถึงจะมีคนเหรอไม่แน่ใจต้อนรับเราไว้อย่างดีไม่รู้แหละวันนี้เจอกินเนื้อผมจะไล่ตบแค้นใจมากเมื่อวานโดนลุมประกาศให้รู้จักว่านี่แหละพวกเราคือไทเกอร์ครับวันนี้เรามีพวกพี่ออสเดี๋ยวเด็กไม่นับถือกินยากันขนาดยาดีอย่างนึงนะฮะที่มีพวกแบบนี้มันก็ไม่ต้องเป็นห่วงอะไรมากถ้าตายก็ตายด้วยกันไม่ใช่ถ้าเกิดว่ามีอะไรเนี่ยก็ช่วยกันได้ตอนนี้เราก็ใกล้ถึงจุดที่สัตว์ชุกชุมกันแล้วนะเป็นบ่อจานสไปโนถ้าเจอสไปโนนี่เราจะสู้ไหวเนี่ยถ้ากีก้า2ตัวนี่เราน่าจะไหวบ่อยๆอยู่แต่สไปโนนี่สไปโนนี่ไม่ไหวอ่ะพี่อึดอ่ะมันอึดอ่ะแล้วบีดมันก็อยู่นานแล้วทีเล็กเนี่ยก็ไม่น่าไหวนะพี่เล็กเลือด 6,400 6,400 หรือเปล่าหรือไม่อ่ะ 6,400 6,500 6,400 อยู่เหมือนเดิมแต่มันโกงตัวมันกัดแล้วขาหักก็นั่นแหละเพราะงั้นเราจะไม่ยุ่งเรายุ่งแค่กิก้าเท่านั้น เพราะกิก้ามันทำเราไว้พัดก่อนไม่เกลียดนะไม่โกรธไม่เกลียดนะทีเล็กอะแต่ไม่ยุ่งสีไก่ตัวผู้สวยว่ะมันเข้มกว่าตัวเมียออกเทาๆเย้ฝนหยุดสีเดิมมันสีน้ำเงินอะมีเสียงยุท่ายุท่ายุท่าเฮ้ยฟังอยู่บ่อจานนี่ฟังตัวอะไรวะว่าวะน่าจะเป็นซูเปอร์ไฮเปอร์ทีเล็กเมื่อกี้สวัสดีมีอยู่ท่าอยู่ตัวหนึ่งพอเรามาทางแกพอเราฟูลทีมแบบนี้นี่ไม่ค่อยจะเจออะไรเลยอยากเจอเหมือนอุบานว่ะอยากล้างแค้นรอดักฮะอยู่ท่าทำอะไรไหมบอสลุกมันมีการกัดขู่ด้วยประกาศไปเลยเก็บกวาดให้ฝุ่นมันเยอะบอสอย่าไปขู่ครับเขาก็ร้องอีกอ่ะนี่ใครเนี่ยวันดีสุรชาติสุรชาติเนี่ยบอสนี้ไม่มีใครเลยเราจะไปที่ไหนกันต่อดีภารกิจตกกินเนื้อพี่ว่าตรงไหนมันน่าจะมีพวกกินเนื้อบ่อเสาไหมบ่อเสาไหมจัดไปพี่มันมี2บ่อใหญ่ๆใช่ไหมใช่นั่นแหละผมว่าน่าจะมีไปน้ำเลยพี่สวัสดีเจอทิก้าแน่นอนเลยเราต้องเป็นมิตรกับเขาเขากองผมเล่นกีฬาโชว์ก็จะออกแล้วกินเนื้อแถวนั้นเยอะมากครับเอาตกลงมันจะเป็นมิตรหรือจะขู่กันเนี่ยไอ้เนี่ยตัวใหญ่3ตัวแน่ๆแถวนั้นถ้ามีทีเล็กเราก็คงจะถ้าเราแรกอ่ะไม่รอดทีเล็ก4ตัวใช่ป่ะ3เพราะตอนที่ผมตามเทโบกับอ๋องมันมีอยู่เยอะเหมือนกันตอนนี้เหลือ3ใช่ป่ะเราต้องรีบตัดกำลังก็ต้องเดินไปฝั่งข้างหน้านะฮะตรงแผ่นหินภูเขาแบนๆก็จะเจอกับบ่อน้ํา2บ่อเมื่อก่อนมี3ใช่มั้ยตอนนี้มี2ใช่ตอนนี้เหลือ2เฮ้ยบอสเฮ้ยแบงกดแซดกดแซดแล้วหมุนตัวได้ไหมหมุนไปทางขวาพอจะมีทางรอดอยู่นะเดี๋ยวพี่รับเห็นอนาคตทีหลังพี่นั่นแหละเฮ้ยหักเหรอแหมตกใจหมดเลยแหมบอกให้แบงกดแซดมันกดได้เหรอมันช้าไงตอนนี้ก็ใกล้จะค่ำแล้วนะจะต้องรีบไปถ้าเกิดว่าค่ำปุ๊บเราคงจะต้องพักแรมก่อนคืนหนึ่งแล้วค่อยออกซ่ากันต่อนะเพราะว่ามัน
ทำอะไรใครไม่ได้ในตอนกลางคืนต้องนอนอีกประมาณน่าจะอีก1กิโลเมตรมีโรงแรมตอนนี้เพิ่ง 4:30 นเองมันมืดจังวะ 4:30 นในเกมเราไม่พักโรงแรมหรอโรงแรมโรงแรมข้างหน้านั่นแหละโอ้โหไกลนะเราไปพักตรงนี้แหละหรือว่าจะเข้าป่าเลยเหรอใช่พี่อ้าวอู้โกงกระดูกแสดงว่ามันต้องโดมก่อนโดมก่อนตัวอะไรกินฟุตฟิตฟุตฟิตน่าจะมีใครอยู่นี่มันเป็นฝีมือของคาโน่โปเกมอนมาโน่มาโน่มากกว่าซากเอไอเดวาร์ไปด้านซ้ายก็มีซากเดวาร์สภาพมันก็เอวาซากมันใหญ่ๆน่าจะมีตัวอะไรที่มันใหญ่อยู่อาหารมีไหมอาหารเจอสักทีเดินมาตั้งนานโอ้เราเป็นต้นใหญ่ซะด้วยตอนนี้เราก็ถึงบ่อแล้วเนี่ยแต่ว่ามันมืดแล้วน่าจะต้องนั่งพักซะก่อนรอเช้าถึงจะลงไปเปรี้ยวได้หาบ้านอยู่ไหมหาบ้านอยู่หาบ้านบ่อใหญ่ไหมค้างคืนตรงนี้แล้วกันโล่งดีถ้ามีใครมาคงจะเห็นถ้าเป็นทีเล็กมาก็ตัวใครตัวมันในป่าไหนนี่ไงซ้ายมืออ่ะโอเคจุดซ่อนเลยเนี่ยจุดซ่อนเร้นของพวกเราใช่ไหมใช่นั่งไหนก็ไม่ได้อับ มุกนี่ถลำลึกมากมันอับอับจนหนทางอับจนหนทางกดย่องอีกแล้วโอ้ยเอาตรงนี้อ่ะกดโอเคตากกระตากหันหน้าออกดิหันหน้าออกแบบคนละแฉกคนละแฉกคนละทางผมยืนรอตบดีกว่าพี่ยืนรอตบดีกว่าเดี๋ยวเฝ้ายามให้เดี๋ยวต้องมีคนเฝ้ายามหนึ่งคนไอ้ฝั่งนึงมีตัวอะไรรู้เปล่าวะหินตอนนี้ก็เช้าแล้วเนี่ยเราจะเดินทางกันต่อคือตรงนี้นี่จากที่เราอยู่เมื่อคืนเนี่ยมันเงียบมากไม่น่าจะมีพวกสัตว์กินเนื้ออยู่แถวๆนี้มีสัตว์กินพืชที่เห็นตัวเดียวก็คือเจ้าแพ็คคี้ตัวนั้นน่าจะแพ็คคี้ได้ตกใครอยากตัวแพ็คคี้บ้างแบงค์ไปแล้วแบงค์เอาจริงอ่ะดูนะมาดูไอ้ตัวแพ็คคี้เลยหรือไม่แพ็คคี้พยายามวิ่งหนีแพ็คคี้บอกกูซวยแล้วไม่แน่เรามากินน้ำเลยโหตามโอ้โหตามแบบว่าแบบเหมือนแค้นมาที่ตามไปตัวเข้าจริงเหรอมาดิมาแล้วได้ครับแล้วก้มไปปากพวกเราพวกกันดาฟอยเอเวอร์เดี๋ยวค่ำคืนมันจะมืดลงอีกเดี๋ยวภารกิจตามล่าสัตว์กินเนื้อของเราจะไม่เสร็จไปเลยครับพี่จะผมไปก็ถามว่าเราเป็นพืชนะพี่ใช่กินพืชสายโหดรอ2คนก่อนมั้ยเดวิน่าจะได้รีได้ๆไม่กลัวบั๊กเหรอนั่งใต้ต้นไม้มันพิมพ์ออกได้พี่มันพี่เคยพิมพ์ไหมพี่บั๊กอ่ะเคยบั๊กพิมพ์เครื่องหมายทับแล้วก็คำว่าสตั๊กอ่ะ STUCK จะหลุดออกสัญญาณเข้าแทรกพร้อมยังเด็กๆคนไม่ใช่ SP ก็พิมพ์ได้ได้แต่ว่ามันได้แค่คำสั่งบางอันอย่างเช่นพวกเชิญกรุ๊ปอะไรเงี้ยお前はもう死んでいる何โอ๊ะเฮ้ยทีเล็กใครตบมันเออยูวิ่งมาคิดดาวโบใครอ่ะยูวิ่งตายใ
ใครอ่ะไม่ได้รับผู้ใครอ่ะจิ๋วจิ๋วได้ยินเสียงเท้าเลยพี่อยู่ก็ได้ยินเสียงกัดโอ้โหบีดดิ้ง6 3เฝ้าพี่หน่อยใครอ่ะมันมาจากไหนมันมาจากไหนวะไม่ดูชื่อไม่ทันแอดมินน่าจะแอดมินน่าจะแอดมินเพราะว่าจิ๋ววาร์ปวาร์ปมาตรงเนี้ยเออมาติดตำแหน่งวาร์ปใช่ไหมวาร์ปมาติดตำแหน่งแอดมินจะทำเรื่องครั้งนึงไงเพราะแหลกครั้งหนึ่งอยากจะแกล้งอ่ะแกล้งมันใส่น่าจะเป็นคนเดียวแล้วล่ะไม่หลอดก็ไม่เบิร์ดอ่ะไม่หลอดก็ไม่จะเบิร์ดอ่ะพี่ใครตายเมื่อกี้พี่ตายคนแรกเลยได้ยินเสียงกระผมวิ่งออกใครเมื่อกี้รายงานตัวดิตะเบิร์ดตะเบิร์ดใครจะเบิร์ดเนี่ยจะเบิร์ดทำอะไรที่คอร์ดแล้วเนี่ยเบิร์ดทำไมทำอย่างนี้ฮัลโหลปิดไมค์อีกออกล่าออกล่าปกติออกล่าว่าอะไรเมื่อกี้เห็นเป็นไซส์อยู่เลยวาร์ปมาเลยนะไอ้บ้าเอ้ยไม่เนียนไม่เนียนข้าวหน้าปุ๋ยเมื่อกี้อัดปะอัดดิเตะตัวให้เดี๋ยวนี้ไม่น่าฉากคู่นั้นแย่ที่สุดเตะตัวให้เดี๋ยวนี้ต้นไม้โดนตบตายว่าอยู่เดินอยู่ดีมันมาได้ไงไว้ตัวนี้เบิร์ดนี่เองหน้าแดงเล็งที่ปุ่มสุดชีวิตแล้วติดต้นไม้ไม่น่าซอกไม้ดูโง่มากไปติดอยู่ในนั้นแล้วก็โดนผมตบตายโคตรแย่ตัวผู้นะเมื่อกี้ก็มีน้องเบิร์ดนะครับตกใจเหมือนเลยนี่ว่าใครนะมาเอาพี่มาแจมกับเราพี่ไม่ต้องพี่ไม่ต้องบอกเขาก็ได้เอาเขาจำเสียงได้อยู่แล้วจะเบิร์ดอยู่นู่นสวัสดีครับพี่จะเบิร์ดสวัสดีคุณดูหน่อยสวัสดีครับก็ขอบคุณที่มาแจมนะฮะทำเอาซะตกใจหมดเลยเมื่อกี้ถ้าไม่ได้น้องบอสนี่ผมคาเขี้ยวไม่พี่ถ้าเมื่อกี้ไม่ได้ต้นไม้ต้นนั้นนะพี่ขาเคี้ยวไปแล้วแล้วพี่โดนกัดครั้งหนึ่งแล้วพี่ออสรับไม่ทันใช่ ผมก็งงอยู่ว่าทำไมพี่ออสเข้ามายืนตบผมแบบนั้น นั่นเป็นการรับดาเมจทีเล็กนะพี่มัน นั่นแหละ ก็ตัวยู่นั่นแหละ ขาเคี้ยวเย่พี่ออสออกเกมก่อนพี่ขามือออกแล้วออกเซิร์ฟแล้วเอาซะขามือเลยทีเดียวเมื่อกี้ใครเป็นพี่ออสขาเคี้ยวนะครับ ตอนนี้น้องเบิร์ดก็ได้มาทำการคืนตัวให้กับพี่ออสนะจากอุบัติเหตุเมื่อกี้ไม่ไม่อุบัติเหตุตั้งใจตั้งใจมากๆเลยด้วยตั้งใจให้พี่ตายเลยไหมนี่ใจคอตั้งใจให้พี่ตายเลยนี่ใจคอแบบพี่จะเดินทางจะเดินทางจะเดินทางผมเห็นพี่ออสผมเห็นพี่ออสได้สักพักแล้วคิดว่าคลิปพี่น่าจะยาแล้วมันควรจะมีอะไรคลายแม็กซ์สักหน่อยอะไรเงี้ยแต่ไม่คิดว่าจะมีต้นไม้อยู่ตรงนั้นพอดีอะนะทีแรกนี่กะเข้าไปแบบพุ่งเข้าไปกัดพี่ให้พี่ตายแบบพี่ไม่ทันแบบไม่ทันรู้ว่าใครเป็นคนฆ่าพี่แต่นะแล้วพี่ก็ไม่รู้ว่าใครตายด้วยเมื่อกี้ทีเล็กมันไวมากใช่ไหมพี่มันไวมากมันเกิดขึ้นไวมากอย่างเกิดขึ้นไวมากเกิดขึ้นพริบตาพี่ออสได้ไหมพี่ข้าเขี้ยวเดียวกับสปอตมีสไปโนมาอยู่บนเขา1ตัวผมแยกไปก่อนแล้วกันก่อนที่เขาจะงองแงว่าท้ายอยู่กับเธอไล่ไปก่อนกลัวละคะถ้าเอาไทยมาเมื่อกี้พี่ตายอ่ะคาตีนไปละโอเคมาแค่นี้ละจ้ะมาเที่ยวทำคลิปไม่สนุกระหว่างทางอาจจะมีเรื่องตื่นเต้นเกิดขึ้นอีกก็ได้นะพี่นะอีกแล้วถ้างั้นเราจะไม่พูดไปเบิร์ดไปออกไปเราจะพูดกันเฉพาะกลุ่มทริซิโนกลุ่มไก่กุ๊กๆเออจ้าครับสวัสดีครับครับโชคดีทางเพจไปโนโอเคบอกเราไปโนให้มีอาหารไปโนลงน้ำเรียบร้อยมาเล่นกันต่อเนี่ยต่อจากตรงเมื่อกี้ที่เราตายไปเราค่อยเดินทางกันต่อเนี่ยขึ้นเหนืออย่างที่บอกไปพวกเราที่เจอแต่ว่ารอบนี้เราต้องแบบว่าอยู่แบบที่โล่งๆหน่อยนะเมื่อกี้นี่แบบผมไม่รู้ตัวเห็นเถอะแต่เลสโกเมื่อกี้พี่ก็โง่เกินไปยืนอยู่ข้างหน้าพอดีมันยืนอยู่พี่แรกมันพอดีไงแล้วก็น่าจะพี่นั่นแหละได้ดาเมจเยอะ
ได้ตบเยอะแล้วก็ผมโดนครั้งหนึ่งแล้วก็ตบเบิร์ดครั้งหนึ่งพี่บูมมีคนตามแล้วฮะเขาพยายามตามใครยังนั่งอยู่สไปโนอ่ะสไปโนมันลุกอ่ะสไปโนมันลุกเฉยเลยอันนี้ไทยของเบิร์ดอ่ะได้ตบไหมคาเขี้ยวคาเขี้ยวตบไหมขอเป็นชุดหน่อยไหมตบหลังนะอย่าไปตบเขาไม่อยู่เขาอยู่ตบเลยตบเลยตบนั่นแหละเอาเลยตบรัวนั่นแหละบอสนั่นแหละตบลงไปบอสหน่อยเอ้ยตักกระตักตักเราต้องทำเสียงไก่ตอนนี้สไปโนก็ได้อาหารสไปโนค่ะไปโนค่ะออกไปหาข้าวออกไปหาข้าวกินนึกว่ากลับมาทำไมเราอยู่หน้านี้สไปโนมันค่ะไอ้ตัวเมื่อกี้ทำเวลามาสไปโนค่าไทยอ่ะแต่ผมได้ยินเสียงชวัดเฉวียงแกว่งไปไม่พยายามไล่สไปโนมันตามพี่อ่ะตอนแรกมันได้เดินมาเจอไทยมันเลยตบยิงเหรอพี่เอ้ยพี่สาบานไว้ใครตายก็ได้ต้องเปิดรีเพย์ดูพี่สาบานเลยขอให้ใครตายก็ได้อะแล้วใครต้องมีสักคนแหละบนโลกอะไปไหนไทยก็ตายแล้วได้เวลาไปกินเล่นกินเนื้อแล้วล่ะไปดีกว่าไปละโอเคแล้วก็เดินทางกันต่ออ้าวเอ้ยค่อยมาทำไมตึ้งได้ยินนะออกไปเราต้องระวังเราไงเดี๋ยวบุ๊มเราจะเดินทางลาดหรือทางลุ่มเอาทางแบบว่าแบบมองเห็นได้ชัดดีกว่าพี่ผมไม่มั่นใจอ่ะท่านลาดจะคาเขี้ยวมาอีกก็ได้ใช่แล้วลาดจะโดนอะไรสักอย่างมนต์ดำเฮ้ยมนต์ดำไม่ใช้นะบอกไว้ก่อนคราวนี้อาจจะไม่ใช่พี่ออดแต่คราวนี้อาจจะเป็นเฮ้ยแต่เราถลำลึกอยู่ในป่าแบบนี้มันจะดีอ่ะนั้นออกขวาแล้วออกไปทางขวาเราเป็นไก่ป่าใช่ไหมพี่ว่าพี่เป็นเป้าหมายหลักอ่ะทำไงอ่ะวุ้ยทำไมมันแหลกอย่างว่าตรงนี้ไม่ดีมันต้องมีคนวาร์ปมาแล้วแต่เบิร์ดยังอยู่ข้างในอยู่เลยวิ่งดีกว่ายังอยู่ในดิสอยู่เลยแล้วเนี่ยวิ่งดีกว่าวิ่งแบบพี่ตูนโอ้ยป่าทึบจังเลยต่อขวาบูมออกขวาปึ๊บเรียบร้อยปึ๊บเรียบร้อยครับทางติดต้นไม้แหลกด้วยตอนนี้ป่ามันเยอะเดินทะเลมั้ยทะเลเนาะ เป็นความคิดที่ดีเฮ้ยไปเดินมานั่นไงนั่นตายเรียบร้อยว่าแล้วต้องมีอะไรอีกเอาแล้วเราเจอว่าแล้วแหลกๆมาแบบนี้เห็นแต่หาวแต่หาวไงเอาอัสโตมาปัดไปโดนกรอกไม่ได้มันต้องหนักกว่านี้แน่ไปบ่อใหญ่ไหมไปบ่อใหญ่ไหมมันโดนเกาะไม่ได้แล้วเหรอไม่รู้สิเมื่อกี้โดดมาโดนนิ้วผิดพลาดไม่ศึกษาน่าจะเกาะได้อยู่นะพี่ว่าไม่แน่ใจอยากลองเกาะไหมล่ะเกาะไม่ได้แล้วพี่ไปบ่อใหญ่ไหมน่าจะไม่ได้แล้วเมื่อกี้คิดขวายิกๆเลยพี่ไปพี่นำเลยในพานผู้ช่ำชองท่านพานมองโอ้ตบดเคลื่อนพ้นคนละเลือกเลยดูหลักเนี่ยนี่มันก็ซิล่าฟอร์มเมอร์แก้กันเป็นชุดเรื่องใหญ่ในที่ก็ซีล่าแก้เป็นชุดอย่าเพลินนะอย่าเพลินในป่านี้อันตรายเหลือเกินเราอย่าลืมเราต้องมองซ้ายมองขวาช่วยกันเอาง่ายๆใครแหลกคนหนึ่งอ่ะแค่นั้นแหละทางคัดมากนั่นแหละพวกพี่คิดมากเดี๋ยวกี้มันแหลกปุ๊บมันมาทันทีแล้วแบบทำไมต้องผมเนี่ยทำไมต้องผมด้วยฮะแต่เบิร์ดคนรีเควสมาเยอะ
สียงกระซิบเหรอใช่ไหมชาวเสียงกระซิบหรือเปล่าใช่ชาวเสียงกระซิบไม่นะล่าสุดเพิ่งกระซิบให้ผมเล่นอาร์คแล้วลากพี่มาด้วยพี่อ๋อคือเบิร์ดไม่เล่นเหรอบอกกับเขาไปว่าถึง 3,000 ซับก็เล่นให้ดูแล้วกันท่าเดียวเอิร์นแบกเริ่มมีแลกเริ่มมีแลกไปเริ่มมีแลกอีกแล้วเราจะวิ่งเอาต้นไม้ตรงนี้ออกป่าก่อนแล้วกันฮึบได้ละตอนนี้คนในเซิร์ฟนี่45คนอยู่เนี่ยยังพอสมควรเนี่ยผมว่าป่าตรงนี้มันแหลกว่ะเราออกดีกว่าไหมเราใกล้จะถึงบ่อใหญ่ยังเรายิ่งเดินออกทะเลเหมือนเราจะกลับมาที่ไอ้นั่นโดมประกอบลำเลยบุ้งเลยปานเดือดตายเลยเฮ้ยแหลกแล้วแน่นอนมันต้องมีอะไรแน่เกิดภูเขาเกิดภูเขาที่โล่งโดนไล่แล้วมองเห็นได้ทุกจุดเดี๋ยวมองต้องมาอยู่ข้างหน้าเรานั่นไงด้านหลังในต้นไม้เห็นแล้วนี่ไงเอาเบิร์ดไอ้แหลกๆเห็นแล้วนะอยู่ร้านนะเอาเบิร์ดมาเห็นนะจ๊ะไปละยังไงบุ๊คเขาแอบฟังเราอยู่พี่เขาแอบฟังเราอยู่ไม่ได้แอบเนี่ยฟังเห็นเลยพี่แอบพี่ต้องถ้าแอบพี่ต้องไม่รู้อันนี้พี่รู้กระตากกระตากเบิร์ดพี่อยากกอดเบิร์ด PFC PFC เบิร์ด PFC ไม่ได้มีตัวเดียวอ่ะ PFC เอามีใครมาอีกอ่ะเร็วเกินไปแล้วผมขอนั่งก่อนแล้วกันพี่เหนื่อยอ่ะวิ่งตามพี่ออดผมว่าตอนกลางคืนนี่เราที่อยู่ได้เราต้องระวังนี่ต้องอยู่ที่สูงของหินที่ตัวเมื่อตะเกียวผู้สาแบบช่วยเบิร์ดนะฮะเมื่อกี้หลายคนก็คงเห็นนะว่าเราพยายามไล่สไปโนให้ตอนเบิร์ดเอฟเคได้ตบไหมคาเขี้ยวคาเขี้ยวตบไหมขอเป็นชุดหน่อยไหมขอไม่อยู่ขออยู่ตบเลยตบเลยตบนั่นแหละนั่นแหละเอาเลยตบรัวนั่นแหละนั่นแหละบอสนั่นแหละนั่นแหละบอสไปไอ้เอ้ยอุตส่าห์ช่วยแบบเต็มที่ไม่นึกว่าเขาจะมาแบบในระคุณเราขนาดนี้เดี๋ยวจะไปรีกล้องดูให้ความจริงเป็นเครื่องพิสูจน์เบิร์ดพวกพี่ด้วยความสัตย์จริงให้ความจริงเป็นเครื่องพิสูจน์พี่เฮ้มาแล้วบอกเลยบอกเลยเบิร์ดพี่เบิร์ดจำคำนี้ไว้นะเบิร์ดพี่ไม่ได้ฆ่าพี่ไม่ได้ทำอะไรเลยพี่สายช่วยแล้วอีก3ชีวิตที่เหลือแล้วพี่ไม่เกี่ยว2คนที่ไม่พูดหมายความว่าไงกันนะนั่นสินะ เปลี่ยนเป้าหมายเชียนทาร์เก็ตไม่มีอะไรช่วยปกป้องแต่ไปโนผมว่าตรงนี้นี่มันเป็นจุดที่ผมตายเมื่อวานนะเนี่ยหลังติดกำแพงนี้ได้แล้วเหมือนเราจะกลับมาตายตรงนี้หรือเปล่าผมไม่แน่ใจอย่าใจเย็นเราจะต้องสู้ให้ถึงที่สุดขาเขี้ยวซ้ายมือด้านบนอุ้ยไม่ได้มาตัวเดียวมากี่ตัวไม่ทราบตรงนั้นก็มีมีดักข้างหน้าด้วยนะโอ้โหตัวอะไรกันบ้างวะเนี่ยเหมือนจะทำไมล้อมไว้อะไรประมาณนี้เอาเบิร์ดวาร์ปดูเลยไม่เขาวาร์ปร้องเหมือนพีเดเตอร์เขาวาร์ปร้องวาร์ปรัว
ทำแบบว่าเหมือนมีหลายตัวไม่น่าพี่สปอยอ่ะคือถ้าเกิดว่าเจอผู้เล่นผมจะไม่ทำอย่างนี้นะแต่ว่านี่เรารู้ว่าเป็นเบิร์ดไงว่าเป็นเบิร์ดมาแล้วก็เลยแบบเปิดดูสักหน่อยตอนกลางคืนน่าจะดีโลเราต้องนั่งห่างกันสักนิดนึงแม่ก็อยู่ท่าดีโลอยู่ท่าเนี่ยระวังขาหักนั่นไงอ่าอยู่กระตุกกระแปดีโลอยู่ท่าภารกิจของเขาคือมีฆ่าไตรฆ่าให้ตายนะผมก็จะเป็นแนวนั้นย่อมาอย่างใจเย็นพาวเมื่อไหร่สองตัววิ่งลงน้ำเอ้าเดี๋ยวเมื่อกี้เห็นอะไรวะเห็นชื่อหายอ่ะแพ็คคี้วิ่งไปแล้วชื่อหายเลยอุ้ยใครตกมาตายวะโอ้ยตกใจหมดเลยอะไรวะเนี่ยจะกัดด้วยเหมือนจะตกลงมากัดเหมือนจิ้งจกที่มันตกมาจากผนังอะรู้สึกว่ารางจะไม่ดีเฮ้ยจริงจกตกใส่หน้ารางไม่ดีแน่เลยเฮ้ยซ้ายโอ้ผิดตัวซะแล้วมีซากศพอยู่ท่าเต็มไปหมดเลยใช่ก็เวลาไตก้ามาลงมาในแมปเบิร์ดเยอะนะครับเบิร์ดเอามาเปลืองมากเบิร์ดเปลืองใครได้กินเนื้ออยู่ก็ติดตามไตก้ามาเรื่อยๆนะเวลาไตก้าลงสนามผมต้องเข้มๆใช่ไหมพี่ได้เขาจะเอาจีก้ามาแหลกแล้วแหลกอีกแล้วเขามาแล้วทีเล็กอีกแล้วแดงอีกแล้วใหญ่ละจะปิดคลิปแล้วบอกนะพี่เดี๋ยวจะเข้าไปแบบเข้มๆเลยอ่ะอันนี้พี่อัดไปหมดนะเบิร์ดนานี้ใช่เอาเลยใช่ไม่ได้แบบไอ้นั่นนะอันนี้คือเขารู้ว่าเบิร์ดมาหมดอ่ะพี่อัดแล้วอัดเป็นคนชั่วเบิร์ดมันแหลกไงเบิร์ดเวลาเบิร์ดวาร์ปเนี่ยมันจะแหลกเลยเบิร์ดอ่ะจริงมันเป็นเฉพาะคอมพี่เว้ยไม่ผมว่าเป็นกระตุกนิดเป็นกันทุกคนนะกระตุกเลยความผิดของเบิร์ดอีกแล้วอยู่ทางซ้ายเราใช่ไหมอยู่นี่ใกล้ๆเลยพี่ระวังมาแล้วพี่วิ่งเลยตามผมมาเนี่ยตามผมมาไปดีกว่าเบิร์ดบ๊ายบายจะวาร์ปตามเราใหม่อีกแล้วเขาวาร์ปเขาจะวาร์ปดักหน้าระวังแบงค์ขวนไว้วิ่งขวนไว้ระวังขวนตัวเองกลับเรารู้เฮ้ยกระตุกเยอะข้างหน้ากระตุกจังวะเจ้าให้ได้เฮ้ยระวังอย่าอยู่นิ่งอ่ะตาผูกไทยไหมตาพี่ผมใช้อยู่เลยโอเคบินโอเคพี่อาเบิร์ดน่าจะบินเนี่ยเมื่อกี้นั่นไงเอ้าเฮ้ยเราเจอทีเล็กเป็นลมไอปอดไม่นึกจะโดนอันนี้เราเจอทีเล็กมิสเตอร์เบิร์ดนะฮะน่าจะเป็นลมฝนเพราะว่าฝนตกน่าจะป่วยนะเป็นลมเสร็จแล้วก็เดินทางต่อเนียนเหลือเกินโอ้โหเนียนเราก็เดินทางกันต่อเลยไปกันที่ไหนกันดีพี่บ่อเขื่อนไหม
บ่อเขื่อนต้องเขื่อนใช่ไหมมันไม่ค่อยมีคนไปอ่ะไม่อ่ะงั้นไปหาไทยไหมเขาจะไปอยู่กับไทยอบอุ่นนะเขาจะขวิดเรานะเราไปอยู่ห่างๆไงได้ไปอย่างน้อยก็มีเสียงเรือสออยู่รอบข้างยังโอเคใช่ Let's go มีตรงไหนอ่ะพวกพี่จะไปกันไม่ถึงไม่รู้อ่ะไม่รู้พวกพี่จะไปกันไม่ถึงอย่างแน่นอนยังมีแต่โอ้หน้าป่าแล้วอ่ะไม่เราไม่เข้าป่าไม่ฝนมันตกวะเนี่ยแต่มันเป็นฝีมือของแอดมินพวกเราแหลกไปด้วยอย่าเข้าป่าอย่าเข้าป่าข้างหน้าเด็ดขาดตามผมมาผมสัมผัสได้ถึงพลังงานเจนสัมผัสได้ค่ะพี่บัวไม่พี่ต้องดูแลฝูงไงสักหน่อยเจนจะสัมผัสได้อยู่ข้างหน้าทำไมมันแหลกอย่างวะโอ้แหลกก็โอ้โหแหลกจังเลยอ่ะเนี่ยว้าไปว้ามาจังเลยกินอาหารฮัลโหลครับทุกท่านขณะนี้ถึงเวลาเที่ยงคืนแล้วทางเซิร์ฟเวอร์เราจะทำการรีเซิร์ฟเวอร์หนึ่งคราเพื่อไปลดการแหลกของเซิร์ฟเวอร์นะจ๊ะจะรีเหรอถามจริงใช่เพราะว่าปกติรีตอนเที่ยงคืนกับ6โมงเย็นถามจริงจะรีตอนเนี้ยมันเป็นแผนมันแหลกนะพี่จะรีจะรีอันนี้ตลาดรีจริงๆจะรีตอนนี้จริงเหรอมันแหลกไหมอ่ะก็แหลกอยู่นะบางทีระวังตกหน้าผาพี่ยอดมันสุดท้ายมันใกล้จะรีตัวเองแล้วสิประเด็นอ๋อเหรอใจดูก่อนดูแล้วกี่โมงแล้วตอนเนี้ยห้าชั่วโมง49มันเล่นมา5ชั่วโมงแล้วเหรอเพื่อความล่มลื่นโอเคครับสำหรับวันนี้ก็อะไรอะไรกันเอ้าก็บอกว่าแล้วก็จะเลิกไงรีน่ะเซิร์ฟรีแล้วเห็นไหมฮะรีแล้วเหรอยังกระตุกมันมีคนมาในป่าด้านหน้าเจนสัมผัสได้เจนบอกว่าที่ริวพี่รีบลงไปดีกว่าเชิญขอเชิญคุณริวคุณแท็กลงไปด้านล่างดีกว่าป๋อพี่ป๋อมาเร็วระวังตรงไหนวิ่งมามิสเตอร์แบงค์ด้านหลังพี่ออสวิ่งลงมาพี่ออสอย่าให้โดนกัดใครก็ได้ตบหลังตบมันมันมาหาผมแล้วมันตามมาแล้วอะไรกันนะตบมันทำอะไรกันพี่ออสตบพี่ออสมันมาแล้วผมสุกไม่ได้มันมาแล้วกอดโคแคนสำหรับสองคนนั้นหน่อยนะพี่ป๋อไม่เอามาพี่ป๋อไม่เอามาป๋อลุกสิพี่ป๋อหักหักหมดเลยเหรอพี่ออสหลบป่ะนั่งก่อนทุกคนเอ้ยมิสเตอร์เบิร์ดเขาโดนไปเยอะแล้วมิสเตอร์เบิร์ดอย่าทำตบไปตายแล้วหมดเราตายเหรอบอสกลับมาบอสกลับมานี่พี่เกียร์ค่ะอยู่ใกล้ผมรอบต่อไปเขาจะเอาเราให้ได้มิสเตอร์เบิร์ดดาร์กบอสออกมาお前はもう死んでいる何ไม่ได้ดูคนนี้ไม่ได้ดูไว้โอเคสำหรับคลิปนี้เราก็ต้องจบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะขอบคุณมิสเตอร์เบิร์ดที่มาก่อกวนในวันนี้แล้วก็ขอบคุณพี่ออสน้องแบงค์แล้วก็น้องบอสนะที่เล่นด้วยกันนะเอาไว้เจอใหม่พาร์ทหน้านะครับบ๊ายบายแล้วแจกันสวัสดีครับแบงค์ทำไมกับพี่แบบนี้เออกูชนะลาก่อย
แก้แค้นแล้วเบิร์ดสุดยอดโอ้อุตส่าห์ช่วยไฮเลอร์ไฮเลอร์มีคนเดียวแบบเนี้ยมีคนเดียวอ่ะน่าจะเป็นแบงค์เงียบๆอ่ะโอ้โหโอ้